สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาแนะนำสกุตตี้ล็อตที่18ของอิ่มนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหอยทากคิบุนะคะหอยทากคิบุนะตอนนี้มาแพ็กเกจเป็นกล่องอย่างนี้นะคะก็สเนลเขียนตรงนี้สเนลก็คือหอยทากตัวนี้เป็นคิบุนะคะก็ด้านข้างก็เป็นงี้นะส่วนด้านหลังก็จะเป็นคำเตือนต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะเนาะมาแกะดูกันก็เขาจะอยู่ในแพ็กเกจของกล่องใสอีกทีนะคะก็จะเป็นกล่องใสเป็นแบบบล็อกหอยทากเลยเนี่ยนะก็หอยทากก็อยู่ในถุงอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในก็ให้ดูหอยทากน้องหอยนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะก็จะเป็นเหมือนหอยทากจริงเลยแต่ว่าเป็นสีชมพูด้วยตรงนี้ก็จะชมพูเข้มหน่อยตรงนี้จะเป็นชมพูอ่อนๆเกือบขาวละเกือบขาวเกือบครีมละนะตรงนี้ก็จะเป็นลายเขาจะเป็นหัวใจนะคะลายเนี่ยนะเป็นรูปหัวใจนะคะด้านหลังก็เช่นกันนะเป็นอย่างนี้นะลายเส้นจะอยู่ตรงนี้นะคะลายเส้นคิบุนะคะเนี่ยนะลายเส้นคิบุตามนี้เลยก็ดมกลิ่นก่อนนะคะกลิ่นค่อนข้างสดชื่นค่ะกลิ่นเป็นสตรอเบอรี่แต่กลิ่นจะไม่ใช่สตรอเบอรี่นมจะเป็นสตรอเบอรี่แบบสดชื่นเลยกลิ่นดมแล้วแบบสดชื่นเลยก็ไซส์ขนาดก็คือเท่ากับเมื่อเทียบกับฝ่ามือก็ขนาดนี้นะงี้นะคะเดี๋ยวเรามาบีบกันแนะนำน้องๆนะคะก่อนจะทำการบีบเล่นสกุตตี้ให้ล้างมือก่อนนะคะอย่างพี่ทำคลิปบีบนี้พี่จะล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ให้เรียบร้อยก่อนนะและการบีบนี่อิ่มบีบเพื่อรีวิวการขายนะคะดังนั้นอิ่มจะถนอมสนุกสกุตตี้นะคะแต่ส่วนน้องๆที่เขาซื้อไปแล้วเขาจะบีบแบบเมามันเพื่อการรีวิวอันนั้นก็แล้วแต่เขานะสโลเบอร์นี้เลยนะยังไม่ขึ้นเลยนะงานคีบุรู้อยู่นะคะว่าสโลเวอร์วังนะคะเห็นไหมยังขึ้นไม่หมดเลยนะคะสโลเวอร์มากสโลเวอร์จริงๆเดี๋ยวขอปรับกล้องให้ต่ำลงอีกหน่อยนึงจะได้เห็นความสโลเวอร์อีกรอบนะคะนี่เห็นไหมให้ดูโอ้โหแนะนำเลยค่ะคนที่ชอบคิบุเนี่ยก็ชอบเพราะความสโลเวอร์อยู่แล้วค่ะคือหลังๆมานี่เนื้อเขาจะเบาขึ้นคือเราจะรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วสกุตตี้ถ้ายิ่งสโลเวอร์เนื้อข้างในจะเบาเนื้อจะเบามันถึงได้สโลเวอร์นะเราลองมาบีบด้านข้างดูนะคะดูความสโลนะคะสโลเวอร์วังมากสโลสลบเลยเอาหอยเขาว่างนี้ก็ได้นะคะนะนี้ก็ได้นะนะคะสโลระดับนี้เลยก็ใครสนใจซื้อก็ตามไปซื้อกันได้ที่หน้าแผงนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ